มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระธุดงค์กว่า400รูปเดินผ่านบ้านชาวบ้านแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะได้ว่าทำเอาหลายคนที่เห็นภาพถึงกับต้องน้ำตาซึมนะคะหลังเพจแชร์เลยได้บุญได้โพสต์ข้อความระบุว่าความประทับใจที่ทำให้กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อลูกเห็นพระธุดงค์กว่า400รูปจึงอยากให้พ่อและแม่ได้เห็นเหมือนกันแม้ว่าท่านทั้งสองจะจากโลกนี้ไปแล้วก็หวังว่าท่านจะรับรู้และอนุโมทนาปลื้มปิติกับบุญที่ลูกได้ทำบุญที่ลูกได้เห็นขออนุโมทนาในความกตัญญูที่ลูกมีต่อพ่อและแม่ผู้ล่วงลับสาธุเห็นแล้วน้ำตาซึมเลยค่ะสำหรับใครที่ยังมีพ่อและแม่ก็ดูแลท่านดีๆนะคะเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลนะคะส่งต่อกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ